بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد นะครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องอีกครั้งนะครับวันนี้เรื่องเล่าของซอฮาบะห์ในค่ำคืนนี้ผมจะพูดคุยกับพี่น้องเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ได้ชื่อว่าอัสซัดุลลอฮ์วะอัสซัดุรอซูลนะราชสีของอัลลอฮ์และราชสีของรอซูลของพระองค์นั่นคือท่านซัยยิดุนาฮัมซะบินอับดุลมุตตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านฮัมซะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับฮัมซะบินอับดุลมุตตอลิบเนี่ยเรารู้จักกันนะในฐานะว่าท่านคือลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฮาชิมีเป็นบะนูฮาชิมใกล้ชิดกับท่านนบีมากเพราะเป็นลุงมีศักดิ์เป็นลุงเลยนะครับแต่ความพิเศษของท่านฮัมซะเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ลุงของท่านนบีอย่างเดียวท่านฮัมซะห์นี่มีอายุมากกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล็กน้อยครับพี่น้องถ้าท่านรอซูลรับวะฮีอยู่ตอนนั้นอายุ40ท่านฮัมซะห์ก็จะอายุประมาณ40กว่านิดๆนะก็ถือว่ายังอยู่ในวัยหนุ่มอยู่ท่านฮัมซะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ให้เขาเรียกว่าความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลึกซึ้งมากไม่ได้เป็นแค่ลุงอย่างเดียวท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบยังเป็นเพื่อนของท่านนบีในวัยเด็กเช่นกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเวลาเติบโตนะก็อยู่นะครับเล่นคลุกคลีกับท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบและไม่ใช่แค่คลุกคลีอย่างเดียวในยามเด็กท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบเนี่ยยังมีศักดิ์เป็นลูกพี่เป็นพี่ของท่านนบีทางสายน้ำนมเช่นกันผมขออนุญาตย้อนไปในประวัติของท่านนบีเรานะเผื่อบางคนจะลืมนะครับท่านรอซูลเนี่ยวินาทีที่ท่านรอซูลคลอดออกมานะจากครรภ์ของมารดาท่านนะครับประเพณีอาหรับหรือคนมักกะเลยเนี่ยก็จะส่งลูกหลานตัวเองไปอยู่ที่ชนบทนะไปอยู่ชนบทบรรดาแม่นมที่อยู่ชนบทที่ไม่ใช่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยนะครับต่างก็จะเข้ามาที่เมืองมักกะนะในทุกๆปีเพื่อจะมาหาเด็กเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะครับและถ้าใครได้ลูกคนรวยเนี่ยก็จะสบายนะเพราะพ่อแม่เขาก็จะซัพพอร์ตก็จะดูแลค่าใช้จ่ายเงินทองอย่างเต็มที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเด็กคนเดียวที่ไม่มีใครเอาเพราะเป็นลูกกำพร้า1 2ฐานะยากจนท้ายที่สุดอัลเลาะห์ให้ท่านนบีเนี่ยได้ไปอยู่กับท่านหญิงฮาลิมะบินติซะอดียะหรือจากเผ่าบะนูซาดเนี่ยนะครับบะนูอัสซัดเนี่ยไปอยู่และก็ท่านหญิงฮาลิมะห์เนี่ยแหละครับเป็นแม่นมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะท่านหญิงฮาลิมะห์เนี่ยก็เป็นแม่นมแก่ท่านฮัมซะห์มาก่อนแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีความผูกพันกับท่านฮัมซะห์เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ลุงอย่างเดียวพี่น้องแต่เป็นพี่น้องทางสายน้ำนมเช่นกันใกล้ชิดมากกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใกล้ชิดอย่างมากๆแล้วท่านฮัมซะห์เนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมาท่านคือหนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกเอ่ยนามในบรรดาชาวกุเรชชาวมักกะว่าท่านคือหนึ่งในบรรดานักรบที่กล้าหาญและเก่งกาจของมักกะเลยนะครับถ้าเอ่ยถึงเผ่ากุเรชเอ่ยถึงบันูฮาชิมหากจะพูดหรือ จะให้เอ่ยถึงนักรบหรือคนที่มีความกล้าหาญนะหนึ่งในจำนวนที่เขาต้องเอ่ยขึ้นและเอ่ยเป็นคนแรกคือท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุฮัมซะห์มีความกล้าหาญมากพี่น้องท่านฮัมซะห์เนี่ยงานของท่านหรือว่ากิจวัตรชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยก็คือการล่าสัตว์นะท่านฮัมซะห์จึงมีความชำนาญมากในการใช้ธนูนะครับฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบเป็นคนที่มีความชำนาญในการใช้อาวุธมากโดยเฉพาะธนูและหอกนะครับท่านฮัมซะห์มีความแข็งแกร่งมากชีวิตประจำวันของท่านฮัมซะห์เนี่ยท่านจะไม่ได้ค่อยไปยุ่งกับผู้คนในตลาดจะไม่ได้ชอบไปนั่งพูดคุยที่กะบะไม่ชอบไปนั่งในตลาดในถ้าพูดสมัยนี้ก็เหมือนร้านน้ำชาหรือนั่งพูดคุยแล้วเถอะไร้สาระฮัมซะห์ท่านฮัมซะห์จะไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นเลยท่านฮัมซะห์ชีวิตของท่านจึงมีแต่อยู่ในทะเลทรายพี่น้องล่าสิงโตฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบนี่สู้กับสิงโตได้นะครับพี่น้องท่านฮัมซะห์ความแกร่งของท่านนะดังนั้นธนูและหอกดาบจะอยู่ที่ตัวท่านฮัมซะห์ตลอดเวลานี่คือบุคลิกภาพของคนที่ชื่อว่าฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเมื่อชีวิตท่านอยู่แบบนั้นนะครับพี่น้องถามว่าท่านฮัมซะห์เนี่ย
เป็นคนที่ตอบรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยไหมครับในวินาทีที่ท่านรอซูลได้ทำการเรียกร้องแก่บรรดาเครือญาติใกล้ชิดในการเข้ารับอิสลามพี่น้องจำได้วันที่ท่านรอซูลได้ขึ้นที่ซอฟาและประกาศเรียกพี่น้องเครือญาติของท่านมารวมตัวกันและท่านรอซูลได้บอกถึงลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ได้ชักชวนพี่น้องญาติๆของท่านให้เข้าสู่อิสลามมีคนที่ปฏิเสธนะมีคนที่ไม่เชื่อในขณะนั้นเนี่ยท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบก็ได้ยินนะในที่ท่านรอซูลประกาศในสิ่งที่ท่านรอซูลเชิญชวนแต่ท่านฮัมซะห์เนี่ยก็ไม่ได้ตอบรับในวันนั้นก็คือเฉยๆนะไม่ได้ตอบรับและชีวิตท่านเนี่ยก็ไม่ได้มายุ่งอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรเลยจะว่าขัดขวางก็ไม่ขัดขวางจะว่ามาป้องกันปกป้องก็ไม่ได้ปกป้องท่านก็จะอยู่ในชีวิตของท่านนะในช่วงแรกนะครับในการล่าสัตว์ในการต่อสู้ในการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกผู้ชายคนหนึ่งนะชีวิตของท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบจึงอยู่กับทะเลทรายและคนเนี่ยนะครับพี่น้องเวลาอยู่กับทะเลทรายอยู่กับการล่าสัตว์อยู่กับการยิงธนูอยู่กับการฝึกอาวุธเหมือนท่านฮัมซะห์เนี่ยบุคลิกภาพหนึ่งที่อัลลอฮ์จะให้ครับพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์เขาจะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากๆเข้มแข็งมากๆและท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบถูกเปรียบเทียบนะครับพี่น้องถ้าเปรียบเทียบเนี่ยท่านเหมือนกับท่านเป็นพวกอูฐหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบจะเป็นเหมือนกับอูฐที่แข็งแรงที่สุดแกร่งมากๆชีวิตท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบจึงอยู่แบบนั้นตลอดพี่น้องครับนะแล้ววันนี้เราสังเกตนะคนที่มีโลกส่วนตัวโดยเฉพาะที่เราอยู่ยิ่งเป็นเด็กบ้านนอกนะเราอยู่กับการอยู่ในอยู่ในสวนบ้างเราตกปลานะบางทีเราก็ล่านกมากินอะไรต่างๆเนี่ยนะเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจหรอกครับว่าโซเชียลมันจะเป็นยังไงสังคมมันจะไปยังไงจะไม่สนใจเขาจะมีชีวิตอยู่ในโลกของเขาและเด็กแบบนี้เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งจะมีความอดทนและจะมีความเขาเรียกว่ารู้จักชีวิตมากในระดับหนึ่งและเป็นคนที่จะไม่ค่อยกลัวใครสังเกตว่าคนที่มีโลกส่วนตัวแบบท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบเนี่ยนะอยู่กับการล่าสัตว์อยู่กับการต่อสู้กับสิงโตอยู่กับการล่าอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะเป็นบุคลิกที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความแข็งแกร่งและไม่กลัวใครทั้งสิ้นนะครับนี่คือชักซียะหรือบุคลิกภาพหนึ่งของท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันเอาละฮะเมื่อย้อนมาดูที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้เรียกร้องผู้คนสู่อิสลามเรียกร้องทุกคนเรียกร้องบรรดากุเรชเรียกร้องบรรดาบรรดาทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะบรรดากุเรชคือญาติใกล้ชิดท่านก็ไม่มีใครตอบรับท่านนบีเลยและนำซ้ำนะอบูญะฮันนะครับผู้ที่เป็นศัตรูอิสลามหรือเขาเรียกกันในตอนนั้นว่าอบูฮักกัมกลับเป็นคนที่ด่าและต่อต้านท่านนบีอย่างรุนแรงมากๆนะมีวันนึงพี่น้องที่รักครับท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบเนี่ยเดินทางกลับมาจากการล่าสัตว์นะบุคลิกของท่านเวลาเดินเข้ามาในเมืองมักกะห์พี่น้องถ้าคนเห็นไกลๆรู้เลยว่านี่คือฮัมซะห์นะเขาจะรู้ทันทีว่านี่คือคนที่กำลังเดินเข้ามาจากทะเลทรายตรงนั้นน่ะนั่นคือฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบนะครับฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบท่านฮัมซะห์เดินมาลักษณะไหนพี่น้องนะเป็นบุคลิกของท่านเลยคันธนูของท่านเนี่ยจะถูกพาดที่บ่าหอกหนึ่งเล่มของท่านก็จะถูกพาดที่บ่าฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบจะเดินแล้วก็ถือธนูและหอกพาดบ่าอย่างนี้นะนั่นคือลักษณะที่กลับมาจากการล่าสัตว์จะถือมาและลักษณะอย่างนี้ตลอดเวลาท่านฮัมซะห์เดินพี่น้องครับเขาจะเดินอย่างสง่ามากๆนะเดินในลักษณะหรือชักเสียบุคลิกภาพของคนที่เป็นนักรบจริงๆนะบุคลิกแบบนี้แหละครับพี่น้องที่รักถามว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้อุมมัตอิสลามยิงธนูพี่น้องทำไมต้องยิงธนูทำไมต้องอยู่กับการฝึกธนูธนูไม่ได้มีแค่เป็นกีฬามันไม่ได้เป็นแค่กีฬาแต่มันมีฮิกมัตบางอย่างที่อยู่ซ่อนในนั้นนะและใครไม่มีทางสัมผัสหรอกครับพี่น้องนอกจากคนที่ยิงมันเท่านั้นเองฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบจึงเดินเข้ามาในวันนั้นในขณะที่ท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบเดินกลับมาพี่น้องก็มีชาย2คนมาหาฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบนะครับแล้วบอกกับท่านฮัมซะห์เลยวันนั้นเลยบอกว่าโอ้อะบาอามารอนะฮะอามารอนี่ก็คือลูกสาวของท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบบอกอบูมาอามารอหรือโอฮัมซะห์เอ้ยท่านเนี่ยถ้าท่านได้ยิน
ในคำพูดของอบูฮักัมหรืออบูจะฮันเนี่ยที่มันด่าหลานท่านเนี่ยนะท่านก็จะทนไม่ได้แน่นอนมาฟ้องท่านฮัมซะในว่าอบูจะฮันเนี่ยมันด่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยถ้อยคำที่หยาบคายมากๆนะชายสองคนนี้เนี่ยมาฟ้องกับฮัมซะในขณะที่ฮัมซะตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามท่านฮัมซะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมกลับมาจากการล่าสัตว์พี่น้องครับยังไม่รู้เรื่องอะไรคนมาบอกกับท่านฮัมซะนะในเรื่องราวที่อบูจะฮันเนี่ยมันด่าท่านนบีแสดงความรุนแรงความหยาบคายกับท่านนบีต่อหน้าผู้คนทำให้นบีได้รับความอับอายอะไรต่างๆซึ่งนิสัยของท่านนบีเราพี่น้องครับรอซูลเนี่ยจะเป็นคนที่ซอบัตและอดทนท่านนบีจะไม่ตอบโต้ในสิ่งที่ท่านถูกด่าในเรื่องของตัวเองท่านรอซูลจะเป็นคนอย่างนั้นนะครับพี่น้องถ้าใครด่าท่านว่าเป็นบ้าใครด่าท่านว่าเป็นคนวิกลจริตใครด่าท่านว่าเป็นคนไอ้นู่นไอ้นี่ท่านรอซูลจะไม่ตอบโต้ใดๆเลยท่านนบีจะเงียบซอบัตอดทนตราบใดที่ไม่ละเมิดไปในเรื่องหุกกลมของอัลลอฮ์ท่านนบีจะเงียบไงพี่น้องซอบัตอดทนในคำด่าของอบูจะฮันคนคนนี้ชายสองคนจึงไปฟ้องกับฮัมซะห์บินอับดินมุตะลิบมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับฮัมซะห์บินอับดินมุตะลิบยังไม่ได้รับอิสลามแต่วินาทีที่ได้ยินว่ามีคนด่ากับท่านนบีมุฮัมมัดแบบนั้นด่ากับหลานตัวเองแบบนั้นแล้วด่ากับคนที่ฮัมซะห์บินอับดินมุตะลิบรักมากๆนะถึงแม้จะยังไม่ใช่มุสลิมตอนนั้นด่ากับท่านนบีนั้นฮัมซะห์จึงถามเลยว่าไอ้คนที่ด่าท่านรอซูลเนี่ยแต่ตอนนั้นไม่ได้เรียกรอซูลนะฮะที่ด่ามุฮัมมัดเนี่ยคนๆนั้นอบูจะฮันเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนพี่น้องตอนนี้มันอยู่ที่ไหนฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบด้วยความกล้าหาญและบุคลิกของท่านเป็นที่ยอมรับทั้งมักกะฮ์นะครับพี่น้องไม่มีใครกล้ากับท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบเลยถามกับบรรดาคนเหล่านั้นว่าอบูจะฮันเนี่ยไออบูฮักกัมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะที่ด่าหลานฉันไอคนนี้อยู่ไหนพี่น้องผู้คนจึงชี้เป้าบอกเลยนะว่าอยู่ตรงนู้นเชื่อหรือไม่ครับพี่น้องฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบเมื่อได้ยินว่าอบูจะฮันอยู่ตรงซอฟะฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบถือธนูของตัวเองที่พาดบ่าไว้เนี่ยนะครับพี่น้องเดินไปหาอบูจะฮันทันทีไม่ได้ถามด้วยนะครับว่าอบูจะฮันอยู่กับใครอบูจะฮันนั่งอยู่กันเยอะไหมมีพรรคพวกอบูจะฮันเยอะหรือไม่ฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบท่านฮัมซะห์ไม่ถามอะไรเลยพี่น้องนี่คือคนจริงนี่คือคนกล้าจริงๆนี่คือคนที่พร้อมจะชนตลอดนะฮะไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นบุคลิกแบบนี้แหละครับพี่น้องเหมาะสมแล้วที่อุมมัตอิสลามเรียกท่านว่าอัสซอดุลลอฮ์ราชสีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบจึงเดินไปที่ซอฟาทันทีพี่น้องครับเมื่อถึงซอฟาก็เห็นไอ้ตัวอบูจะฮันนี่นั่งอยู่กลางท่ามกลางพรรคพวกเต็มไปหมดเลยนะอบูจะฮันนั่งตรงกลางผู้คนล้อมรอบอบูจะฮันลูกน้องมันล้อมรอบเต็มไปหมดเลยอบูจะฮันก็นั่งด่าท่านนบีด่าด้วยกับคำหยาบคายมากๆท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักเดินเข้าไปในวงนะไม่ถามอะไรทั้งสิ้นไม่พูดอะไรทั้งสิ้นหยิบธนูที่ถือพาดบ่ามาคือคันธนูเนี่ยนะฟาดไปที่หน้าของอบูจะฮันทันทีตูมเดียวพี่น้องท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบตีด้วยกับคันธนูเนี่ยนะไปที่หัวของไอ้อบูจะฮันนี่ตีทีเดียวนะครับพี่น้องแตกทันทีความแรงที่ท่านฮัมซะห์ตีที่อบูจะฮันวันนั้นพี่น้องที่รักเลือดอาบเลยนะครับแต่เป็นการตีที่ครั้งเดียวจริงๆและท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่เป็นอันธพาลเหมือนพวกอบูจะฮันท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบถือว่าเป็นนักเลงจริงๆเมื่อท่านตีอบูจะฮันเสร็จพี่น้องฮัมซะห์ทำยังไงฮะท่านฮัมซะห์ประกาศณฝูงชนตรงนั้นเลยบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและมุฮัมมัดเป็นรอซูลและฮัมซะห์ประกาศต่อหน้าฝูงชนทั้งหมดพวกลูกน้องอบูจะฮันทั้งหมดว่าวันนี้ฉันเป็นมุสลิมแล้วใครต้องการจะมาขัดขวางและจะไม่ให้ฉันเป็นมุสลิมลุกขึ้นมาได้เลยลุกขึ้นมาได้เลยพี่น้องนี่ฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบท้าคนทั้งหมดที่อยู่ตรงซอฟาท้าทั้งหมดนะบรรดาลูกน้องอบูจะฮันที่นั่งตรงนั้นท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบบอกใครที่ต้องการจะขัดขวางแล้วจะดึงฉันให้ออกจากอิสลามลุกขึ้นมาได้เลยอยากทำอะไรให้ลุกขึ้นมาทำได้เลยคำพูดแบบนี้พี่น้องคุ้นไหมครับว่ามีใครพูดอีกในซอฮาบะห์ของท่านนบีเท่าที่ผมอ่านประวัติศาสตร์ของซอฮาบะห์มาพี่น้องที่รักคนที่กล้าประกาศในการท้าทาย
ศัตรูอิสลามแบบนี้ลักษณะแบบนี้ในประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์ทั้งหมดเท่าที่ผมเจอมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับมี2ท่านที่พูดแบบนี้ในการท้าทายนะฮะต่อบรรดากุเรชในยุคก่อนในยุคอิสลามต้นๆ1คือท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบ2คือท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุ2นักเลงใหญ่พี่น้องที่รักครับถ้าพูดง่ายๆไอ้นักเลงก่อนสมัยอิสลามอ่ะนะท่านเป็นคนที่ไม่กลัวใดๆเลยและดุอาของท่านอุมัรเคยขอดุอาเอาไว้พี่น้องที่รักครับว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันอย่ากลัวใครทั้งสิ้นทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากพระองค์เท่านั้นคือดุอาที่อุมัรบินคอตตอบขอพี่น้องขออย่าให้เรากลัวใดๆทั้งสิ้นนี่ดุอานี้เราต้องขอเช่นกันนะครับอย่าให้เรากลัวใครพี่น้องอย่าให้เรากลัวใครทั้งสิ้นแม้แต่มาลาอิกะฮ์ก็อย่าไปกลัวขอให้กลัวอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนี่คือดุอาที่อุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้ฉันกลัวใครทั้งสิ้นทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวนี่คือดุอาของอุมัรบินคอตตอบฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบพูดวันนั้นพี่น้องครับท่านอัมซะห์ตอนนั้นอายุประมาณ40กว่าๆนิดๆ41 42 43ประมาณนั้นเองนะแต่ความกล้าหาญของท่านประกาศออกเลยใครพร้อมลุกขึ้นได้เลยเชื่อไหมครับลูกน้องอบูจะฮันหลายตัวเลยนะที่จะลุกเข้าไปหาท่านฮัมซะห์แต่จริงๆไม่กล้าหรอกครับท้ายที่สุดคนที่กลัวท่านฮัมซะห์ที่สุดคือใครพี่น้องคือตัวอบูจะฮันที่ล้มเลือดอาบอยู่ตรงนี้อบูจะฮันเป็นคนสกัดเองกับลูกน้องทั้งหมดว่าอย่าไปยุ่งกับฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบอย่าไปยุ่งกับเขาฉันเนี่ยเป็นคนด่าหลานเขาเองเขาจึงตีฉันเลือดอาบแบบนี้อบูจะฮันรู้ดีพี่น้องว่าต่อให้ลูกน้องมันทั้งหมดลุกขึ้นไปหาท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบก็ไม่สามารถจะสู้อะไรกับท่านฮัมซะห์ได้เลยถึงท่านฮัมซะห์จะมีคนเดียวก็ตามพี่น้องนั่นคือเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของบรรดามักกะชาวมักกะบรรดาชาวกุเรชทั้งหมดว่าฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบคือสิงโตตัวหนึ่งนั่นเองฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบพี่น้องหลังจากวันนั้นจึงกลายมาเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องบรรดาอุมมัตอิสลามทั้งหมดดีใจมากในการเป็นอิสลามในการเข้ารับอิสลามของท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบโดยเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรอซูลดีใจมากๆอย่าลืมนะครับพี่น้องหากคนคนหนึ่งที่เรารักมากๆและวันหนึ่งคนคนนั้นได้เป็นมุสลิมเราดีใจมากๆเรามีเพื่อนที่เป็นไม่ใช่มุสลิมเรามีเพื่อนที่เป็นต่างศาสนิกเรารักเขามากๆวันหนึ่งเขาบอกว่าฉันอยากจะเป็นมุสลิมเหมือนแกด้วยเราจะรู้สึกโอ้โหพี่น้องมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอิบมากๆถ้าคนปกติทั่วไปเข้ารับอิสลามเราก็ดีใจแล้วนะครับแต่นี่คือเพื่อนรักอ่ะเพื่อนที่เรารักมากๆวันหนึ่งมันมารับอิสลามเนี่ยเราดีใจมากๆนี่ท่านนบีดีใจมากและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลทั้งหมดดีใจหมดเลยหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์สงบแล้วมีความสุขมากกับการรับอิสลามของท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบนะครับและอัสบาบท่านฮัมซะห์นี่แหละครับพี่น้องที่กล้าที่จะเผชิญกับอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านฮัมซะห์นี่เป็นคนที่รับอิสลามก่อนนะรับอิสลามก่อนท่านอุมัรบินคอตตอบจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักครับนะวันที่ท่านอุมัรรับอิสลามพี่น้องจำได้นะที่ท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยเดินมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ้านของท่านอัรกอมบินอบิลอัรกอมอุมัรเดินไปหาท่านรอซูลในวันนั้นสะพายมีดเอาไว้1เล่มนะครับสะพายมีดเอาไว้1เล่มนะท่านฮัมซะห์เนี่ยเข้ารับอิสลามก่อนท่านอุมัรท่านอุมัรไปวันนั้นพี่น้องเมื่อไปถึงบ้านอัรกอมเนี่ยเคาะประตูเรียกนะครับซอฮาบะห์ที่อยู่ในบ้านแอบมองดูว่าใครเป็นคนเรียกเห็นอุมัรอยู่หน้าบ้านทุกคนวิ่งหลบทุกคนหลบหมดเลยมี2ท่านพี่น้องที่ไม่กลัวนั่นคือ1ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบบอกกับซอฮาบะห์ว่าเปิดประตูให้อุมัรเข้ามาถ้าเขามาดีเราก็จะดีด้วยแต่ถ้าเขามาเลวร้ายดาบที่มือในมือจะลงไปที่ตัวเขาเองนี่คือคำพูดของท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบแต่ปรากฏว่าท่านอุมัรเข้ามากล่าวชาดารับอิสลามพี่น้องในบางรายงานเสียงตักบีรของบรรดาซอฮาบะห์ในบ้านของอัรกอมนั้นดังไปถึงกะบะห์และเมื่อราชสีห์2ตัวพี่น้องครับ2ท่านราชสีห์2ท่านทั้งฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบและท่านอุมัรบินคอตตอบรับอิสลามทั้งคู่
บรรดามุสลิมซอฮาบะห์ที่อ่อนแอซอฮาบะห์ที่ยากจนซอฮาบะห์ที่ไม่มีพรรคพวกมีความสุขทั้งหมดจนกระทั่งในบางประวัติศาสตร์ถูกบันทึกเอาไว้ว่าท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบขออนุญาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการจัดซอฟจัดแถวบรรดามุสลิมทั้งหมดเพื่อจะเดินไปตะวาฟที่กะบะห์นะครับพี่น้องท่านนบีอนุญาตแถวถูกจัดขึ้นพี่น้องครับและคุมหัวแถวคือท่านฮัมซะห์และคุมท้ายแถวคือท่านอุมัรบินคอตตอบ2คนพี่น้อง2ท่านประกบหัวท้ายเลยนะเชื่อหรือไม่เดินไปถึงกะบะห์ต่อหน้าสายตาชาวกุเรชไม่รู้กี่ร้อยคนไม่มีใครกล้าทำอะไรบรรดาอุมมะห์อิสลามเลยไม่มีใครกล้าทำอันตรายบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเพราะกลัว2ท่านนี้นะครับคุมกับอุมัรบินคอตตอบและท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานี่คือพลังอันแข็งแกร่งพี่น้องของคนที่เขาเรียกว่าเคยอยู่ในยุคที่เลวร้ายเคยเป็นนักเลงก่อนที่จะรับอิสลามแต่หลังจากรับอิสลามความเกรงขามและความเป็นนักเลงของเขาก็ยังอยู่ความน่าเกรงขามยังคงมีอยู่ผู้คนก็ยังกลัวและน่าเกรงขามของท่านอัมซะและท่านอุมัรบินคอตตอบวันนี้ผมจึงจะบอกกับบรรดาเยาวชนวัยรุ่นและบรรดาผู้นักเลงทั้งหลายนะเราเป็นนักเลงจริงเราเกเรจริงๆก่อนที่เราจะเตาบัตตัวหลังจากเราเตาบัตตัวพี่น้องเอาความกล้าเอาความเกเรความที่เราเคยไม่กลัวคนเอามาใช้ในทางอิสลามพี่น้องเอามาใช้ในทางหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูสิครับแต่ก่อนเรากล้าจะตีรันฟันแทงกับใครท่านกล้าหมดวันนี้เรามาทำงานศาสนาความกล้าเราต้องมีเป็นเท่าทวีคูณนะครับฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงเป็นผู้หนึ่งที่ปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับแต่อย่างว่าแหละครับพี่น้องที่รักจะปกป้องยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์ได้ให้บรรดาซอฮาบะห์กับท่านรอซูลทั้งหมดฮิจเราะห์สู่เมืองมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบจึงต้องฮิจเราะห์เช่นกันนะครับท่านฮัมซะห์ก็ฮิจเราะห์พี่น้องเดินทางจากมักกะห์สู่มะดีนะห์เอาแล้วนะเมื่อเดินทางไปเนี่ยเมื่อถึงที่มะดีนะห์แล้วพี่น้องแน่นอนเหตุการณ์ครั้งใหญ่หรือสงครามครั้งสำคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามเราเรียกว่าสงครามบาดัรอัลกุบรอนะสงครามบาดัรอัลกุบรอเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างอิสลามกับมุชริกีนมักกะนะในวันนั้นเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกประชุมบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดว่าเราจะเอายังไงเราจะทำยังไงกับบรรดาผู้ที่จะต่อสู้กับอุมมะห์อิสลามฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบพี่น้องไม่ต้องพูดถึงแล้วอะในเรื่องความกล้าหาญและการพร้อมของท่านท่านพร้อมตั้งแต่ก่อนเป็นมุสลิมท่านพร้อมตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะรับอิสลามและวันที่ท่านนบีออกสงครามบาดัรพี่น้องฮะอัลฮัมดุลิลละห์ฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบคือคนหนึ่งในบางรายงานบอกว่าท่านคือคนแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผูกธงแห่งกองทัพอิสลามฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบคือคนแรกที่ถือธงอันนี้พี่น้องครับฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบคือคนแรกที่ถือธงรบแห่งอิสลามแต่บางรายงานเนี่ยได้บอกเอาว่าเป็นท่านอับดุลลาห์บินยะชินรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอาละครับไม่มีปัญหาแต่อย่างน้อยที่สุดฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบคือคนหนึ่งที่ถือธงรบแห่งอิสลามสงครามบาดัรจึงเกิดขึ้นในขณะตอนนั้นอุมมะห์อิสลามมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ300เศษๆ300กว่าคนมุชริกีนมักกะที่เราจะต่อสู้ด้วยมีประมาณ 1,000 กว่าคน300กว่าต่อ 1,000 กว่าพี่น้องครับสเกล1ต่อ3เลยแต่ซอฮาบะห์ทั้งหมดพร้อมใจและอีหม่านมั่นคงแล้วอัลลอฮ์รู้ว่าหัวใจซอฮาบะห์ถึงแล้วนะซอฮาบะห์มีความเขาเรียกว่าหนักแน่นและมั่นใจมากในการต่อสู้ครั้งนี้ในวันศึกสงครามพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์มากพี่น้องเคยพวกเราที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยนะที่แต่งงานแล้วเนี่ยจำวันอาคัตนิกาวันแรกได้ไหมครับวันที่เราเจอกับเจ้าสาวเราวันแรกวันที่เราอาคัตนิกาวันแรกวันที่เราบอกว่าข้าพเจ้ารับนิกานางแล้วคืนนั้นเราเข้าหาภรรยาของเราคืนแรกคืนส่งตัวคืนแรกเราดีใจขนาดไหนพี่น้องเรามีความสุขขนาดไหนเรามีความสุขที่สุดคือการแต่งงานคืนแรกนั่นคือความสุขที่ในชีวิตนี้เราจะไม่มีอีกนะครับพี่น้องนี่คือคืนแรกและเป็นคืนความสุขที่สุดทุกคนดีใจทุกคนมีความสุขในคืนแต่งงานคืนแรกอัลฮัมดุลิลลาห์บารักัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์ให้ความเมตตาความบารักัตกับการนิกาห์ที่ฮาลาล
เรามีความสุขในการที่จะเจอเจ้าสาวในคืนแรกพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าท่านฮัมซาบินอับดินมุตะลิบมีความสุขมากในการเดินเข้าสมรภูมิญิฮาดยิ่งกว่าที่เรามีความสุขที่จะเจอหน้าภรรยาคืนแรกฮัมซาบินอับดินมุตะลิบคือคนกล้าหาญพี่น้องครับท่านเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่สมรภูมิพร้อมกับธนูคู่ใจของท่านเนี่ยนะพร้อมกับหอกของท่านฮัมซาบินอับดินมุตะลิบพยายามแต่งตัวของท่านเนี่ยและทำในสิ่งที่ประวัติศาสตร์ของคนขี้ขลาดจะไม่มีโดยเด็ดขาดฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบได้เอาขนนกมาขนหนึ่งพี่น้องครับเอาขนนกกระจอกเทศเนี่ยนะเสียบไปที่หน้าอกท่านแล้วขนนกกระจอกตัวนี้พี่น้องถูกเป็นทำเป็นสีแดงนะฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบเอาขนนกสีแดงเนี่ยนะเสียบไว้ที่เสื้อเกราะเสื้อท่านตรงนี้แล้วให้ขนนี่มันออกมานะครับพี่น้องเป็นสีแดงชัดเจนมากทำไมท่านฮัมซาจึงเสียบเอาไว้อย่างนั้นเพราะต้องการเวลาเข้าตะลุมบอลและสู้รบในสนามรบเนี่ยคนจะได้มองเห็นชัดๆว่าฮัมซาอยู่นี่จะไม่มีนักรบคนไหนที่จะเสียบขนนกเอาไว้ตรงอกเพื่อให้คนอื่นเห็นพี่น้องนอกจากคนที่กล้าหาญจริงๆท่านฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบจึงทำพี่น้องในการเสียบขนนกสีแดงติดไว้ที่อกเพราะเวลารบกันเนี่ยนะฝุ่นมันตีคลุ้งมันจะทำให้มองไม่เห็นแต่สีแดงของขนนกเนี่ยมันจะทำให้ชัดเจนมากๆฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบจึงเสียบติดเอาไว้ที่หน้าอกเลยครับพี่น้องเดินเข้าสู่สมรภูมิบาดัลนะในฐานะผู้นำในฐานะที่เป็นแม่ทัพคนหนึ่งแต่อาดัตหรือมาราประเพณีของอาหรับเลยพี่น้องเวลาก่อนที่จะปะทะกันนะครับพี่น้องบรรดากองทัพกุเรชเดินทางมาถึงและกองทัพมุสลิมก็เดินทางมาถึงเผชิญหน้ากันแบบนี้ระหว่างสองฝั่งเป็นธรรมเนียมเลยนะครับพี่น้องก่อนจะเริ่มในการรบพุ่งกันเขาจะต้องมีการมุบารอซาก่อนมุบารอซาคืออะไรมุบารอซาคือการประลองตัวต่อตัวก่อนต้องมีการประลองก่อนพี่น้องนี่คือสงครามของลูกผู้ชายจะต้องประลองก่อนนะตัวต่อตัวและปรากฏว่าฝั่งกุเรชนี่มีตัวหนึ่งพี่น้องวิ่งขึ้นมาข้างหน้านะมันถือว่ามันเนี่ยเก่งกาจแต่เป็นคนที่หน้าตาขี้เร่และเลวมากๆชื่อของมันก็คือชื่ออัสวัดอัสวัดนี่ออกมาเลยนะครับพี่น้องจากแถวของกูเรชนี่และก็ประกาศเลยบอกว่าขอสาบานด้วยลัดและอุซซานะประกาศเพื่อจะเยาะเย้ยอุมมัตอิสลามดูนะชายคนนี้วิ่งออกมาก่อนเลยนะจากแถวของบรรดากูเรชบอกขอสาบานด้วยกับลัดและอุซซาฉันจะต้องเข้าไปกินน้ำของบรรดามุสลิมให้ได้และจะสังหารมุสลิมทั้งหมดให้ตายทันทีพี่น้องชายคนนี้ที่เป็นนักรบของกุเรชเนี่ยนะออกมาพูดอย่างนี้ต่อหน้ากองทัพอิสลามเชื่อไหมครับพูดได้ไม่ทันขาดคำอะคนที่ออกมาและจัดการกับอัสวัดก็คือท่านฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบฟันทีเดียวจบชีวิตทันทีฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบจัดการกับอัสวัดทีเดียวพี่น้องกองเลือดเลยนะครับจัดการแต่ยังไม่จบนะนี่คือมันยังไม่ใช่ถูกไม่ใช่เรียกว่าการมุบารอซาการประลองที่กุเรชต้องการอีกหลังจากที่อัสวัดเสียชีวิตพี่น้องนึกภาพตามผมไปด้วยนะคนคนหนึ่งกำลังประกาศด่ามุสลิมอยู่ข้างหน้าประนามว่าฉันจะฆ่ามุสลิมทั้งหมดนะในสมรภูมิวันนั้นฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบเดินออกมาแล้วสู้กับคนนี้เนี่ยนะฟันทีเดียวนะครับพี่น้องจบชีวิตทันทีนี่คือฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบหลังจากนั้นพี่น้องครับชาวกุเรช3คนเดินออกมาข้างหน้าพี่น้องจำชื่อ3คนนี้ให้ดีนะครับแต่ก็ท่านลืมก็ไม่เป็นไรหรอกครับชื่อพวกนี้ไม่มีความจำเริญกับชีวิตอะไรหรอกนะไม่มีความสำคัญแต่ผมจะบอกเพื่อหน้าประวัติศาสตร์จะได้เข้าใจฝั่งมุชริกีนมักกะเดินออกมา3คนพี่น้อง1อุตบะนะ2ชัยบะ3อัลวะลิด3คนพี่น้องอุตบะชัยบะวะลิดสามคนพี่น้องนะเป็นพ่อเป็นลูกเป็นเครือญาติกันหมดเลยถือว่าเป็นระดับบิ๊กๆของกุเรชนะสามคนนี้ที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่คนระดับกระจอกเป็นระดับผู้นำถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเป็นระดับหัวหน้าเผ่าแบบสูงๆแล้วนะครับยิ่งใหญ่มากอุตบะผู้นำใหญ่นะครับชัยบะเป็นน้องของมันและอัลวาลิดเป็นลูกของชัยบะในไหนนะสามคนนี้ออกมาพี่น้องบรรดาชาวมักกะและบรรดามุสลิมที่ฮิจเราะห์มาจากมักกะเนี่ยรู้จักว่า3ตัวนี้คือใครยิ่งใหญ่มาก3คนออกมาท้าประลองมุสลิม
พวกเราออกมาแล้ว3คนเอ้าเจ้าส่งมา3คนเพื่อเราจะได้ประลองกันตัวต่อตัวก่อนที่จะเปิดศึกตะลุมบอลปะเนาพวกเราออกมาแล้ว3คนส่งพวกท่านมา3คนใครก็นะส่งมา3คนพี่น้องเชื่อมั้ยว่าพูดไม่ทันขาดคำอ่ะเด็กหนุ่ม3คนวิ่งออกไปเลยจากแถวมุสลิมมาชาอัลลอฮ์วิ่งออกไปเลยนะวิ่งออกมาเลยในหนังสือประวัติศาสตร์บันทึกให้เราเห็นภาพว่าวิ่งออกไปเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบฟุบไปเลย3คน3คนที่ออกไปพร้อมจะสู้กับอุตบะสู้กับชัยบะสู้กับวะลิด3คนฝั่งมุสลิมออกมาเป็นชาวอันซอรหมดเลยพี่น้องชาวอันซอรนะชาวอันซอรหมดเลยนะ3คนนี้แต่ไอ้พวกกุเรช3ตัวนี้เนี่ยนะ3คนนี้นะนะ3ตัวนี้เนี่ยถามบอกว่ามันอันตุมพวกแกเป็นใคร3คนที่ออกมานี่คือใคร3คนที่ออกมาบอกว่าพวกเราคือชาวอันซอรญะมาอะตุนมินัลอันซอรพวกเราคือชาวอันซอรนะชาวอันซอรพี่น้องความเย่อหยิ่งของ3ตัวนี้พี่น้องครับมันบอกว่าเราจะไม่สู้หรอกกับคนที่ศักดิ์ศรีไม่เท่ากับเราเขามองว่าชาวอันซอร3คนที่วิ่งออกมาเนี่ยเป็นพวกชาวสวนชาวไร่จะมาสู้กับพวกเราได้ยังไงเราเป็นระดับบิ๊กเราเป็นระดับผู้นำเราไม่ต้องการสู้กับพวกเจ้าเข้าไปซะกลับไปนะพี่น้องไล่3คนชาวอันซอรเนี่ยกลับไปเลยเราจะไม่สู้นี่คือความตกบฏของ3คนนี้พี่น้องความเย่อหยิ่งและอุตบะเนี่ยก็เรียกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยามูฮัมมัดมูฮัมมัดช่วยส่งคน3คนที่ศักดิ์ศรีเท่ากับเราหน่อยออกมาเพื่อเราจะสู้ด้วยเราจะไม่สู้หรอกกับชาวอันซอรซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ศักดิ์ศรีไม่เท่ากับเรานะชาวอันซอรเป็นชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรเราจะไม่สู้หรอกกับชาวอันซอรนะในมุมมองพวกเขาเนี่ยเขามองว่าชาวอันซอรเนี่ยเกรดต่ำพี่น้องถ้าพูดง่ายๆนะครับเป็นคนที่ไม่สมศักดิ์ศรีที่จะสู้ด้วยมูฮัมหมัดจงเรียกคนที่สมศักดิ์ศรีกับพวกเราหน่อยเอาบรรดาพวกมักกะที่มันอพยพมาเนี่ยออกมาสู้กับเราพี่น้องเรียกท่านนบีแบบนั้นนะท่านนบีจึงเลือกเลยพี่น้องนะเลือกคนแรกเลยครับพี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกยาอุบัยดะอุบัยดะจงลุกขึ้นนะอุบัยดะคือคนแรกที่ท่านนบีเลือกพี่น้องครับนะครับท่านอุบัยดะบินฮาริสนะเป็นคนอาวุโสแล้วนะครับเป็นอาวุโสแล้วเป็นซอฮาบะห์ที่อายุเยอะนะแต่ว่าศักดิ์ศรีเนี่ยเท่ากันกับไอ้3ตัวนั้นนะครับท่านนบีเรียกคนแรกท่านอุบัยดะออกมาอุบัยดะลุกขึ้นพี่น้องถึงแม้จะอายุเยอะถึงแม้จะเป็นอาวุโสแต่มาในสนามรบด้วยแล้วหัวใจของท่านเต็มร้อยท่านนบีจึงเลือกท่านอุบัยดะออกมาหลังจากนั้นพี่น้องที่รักครับท่านนบีจึงเลือกท่านอัลฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบและท่านอาลีบินอบีตอลิบออกมาชาอัลลอฮ์3คนที่นบีเลือกศักดิ์ศรีและเขาเรียกว่าเกียรติยศเกียรติภูมิเนี่ยเท่ากันเลยนะครับกับ3คนนี้ไม่กล้าปฏิเสธว่า3คนนี้คือคนที่ยิ่งใหญ่พอๆกันบรรดาพวกอุตบะไอ้พวกกุเรชมักกะตัวนั้นจึงบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคู่ควรเราจะสู้ทันทีจึงจับคู่เลยนะครับพี่น้อง3ต่อ3นะ3ต่อ3นะครับเมื่อ3ต่อ3เนี่ยท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบเนี่ยนะก็จับคู่พี่น้องสู้กับชัยบะนะครับอัลวะลิดสู้กับอุตท่านอุบัยดะห์สู้กับอุตบะและท่านอาลีบินอบีตอลิบสู้กับอัลวะลิดสามคนที่จับคู่กันพี่น้องอายุไล่ๆกันหมดเลยนะเป็นไปตามเกมครับพี่น้องฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบสู้กับไอ้ชัยบะห์เนี่ยนะพี่น้องไม่ถึงวินาทีไม่ถึง2นาทีท่านฮัมซะห์สยบลงและสามารถสังหารชัยบะห์เสียชีวิตทันทีนะท่านอาลีบินอบีตอลิบมาชาอัลลอฮ์เด็กหนุ่มพี่น้องอาลีบินอบีตอลิบเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีและเป็นเขาเรียกว่าหลานของท่านฮัมซะห์ด้วยเป็นราชสีท่านหนึ่งนะครับพี่น้องอาลีบินอบีตอลิบถึงจะเป็นเด็กแต่มีความกล้าหาญมากๆใช้เวลาไม่นานพี่น้องจัดการอันวาลิดคว่ำเสียชีวิตทันทีส่วนท่านอุบัยดะห์กับอุตบะห์เนี่ยท่านอุบัยดะห์อาวุโสพี่น้องสู้กับอุบัยดะห์ไปเรื่อยๆท่านก็ได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายก็เอาชนะได้แต่อัลลอฮ์เมตตาท่านอุบัยดะห์ได้ถึงชะฮีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตนะครับอบูท่านอุบัยดะห์สู้กับอุตบะห์แล้วเสียชีวิตเป็นชะฮีดแรกในสงครามบะดัรนะเป็นชะฮีดคนแรกพี่น้องเสียชีวิตแสดงว่านะเจ้านะครับ3ต่อ3เนี่ย
ฝั่งนู้นเสียชีวิตหมด3คนฝั่งมุสลิมเสีย1คนมุสลิมชนะในการมุบารอซะห์การประลองนะเมื่อชนะการประลองนี่แหละครับพี่น้องจึงเริ่มในการเข้าตะลุมบอลแล้วก็ต่อสู้ในศึกอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับสงครามบะดรเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่สงครามที่ได้รับชัยชนะเบ็ดเสร็จและหมดจดมากๆอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือบรรดาอุมมะฮ์อิสลามในสงครามบะดรอัลลอฮ์ทรงบรรดามาลาอิกะฮ์ลงมาช่วยจนกองทัพอิสลามเอาชนะกับกองทัพกาฟิรีนมุชริกีน 1,000 กว่าคนได้อย่างเบ็ดเสร็จพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบนำทัพรบในวันนั้นจนชนะนะจนชนะกองทัพอิสลามจึงกลับสู่มะดีนะห์อย่างความภาคภูมิใจในขณะที่บรรดากุเรชมักกะกลับสู่มักกะอย่างความเจ็บแค้นและความเครียดแค้นมากๆจนบรรดากุเรชมักกะพี่น้องครับชาวมักกะจึงประชุมหารือกันว่าแค้นนี้ต้องเอาคืนแค้นนี้เราจะต้องเอาคืนมุฮัมมัดและพรรคพวกของเขาเช่นกันเราจะทำยังไงครับพี่น้องสงครามอุฮุดจึงเกิดขึ้นสงครามอูฮุดจึงเกิดขึ้นหลักเลยสงครามอูฮุดเนี่ยนะบรรดากุเรชบรรดามักชามักกะเนี่ยต้องการจะแก้แค้นกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบอันนั้นคือเป้าสโคปเลยนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับฮินนะบินติอุตบะก็คือฮินเนี่ยนะลูกสาวของอุตบะเป็นหลานของชัยบะที่ถูกฆ่าในสงครามบะดรมีความโกรธแค้นกับท่านฮัมซะห์และบรรดามุสลิมมากโดยเฉพาะท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องฮินจึงตั้งเอาไว้ว่าเขาจะต้องฆ่าฮัมซะห์ให้ได้และต้องการจะล้างแค้นให้กับลุงของเขาให้ได้นะครับนี่คือการตั้งเจตนาของฮินบินติอุตบะเอาไว้ตอนนั้นซึ่งฮินตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามนะฮินตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามพี่น้องที่รักสงครามอูฮุดจึงเกิดนะเอาละผมจะไม่ได้เล่าเลยนะครับว่าเหตุการณ์สงครามอูฮุดละเอียดเป็นยังไงแต่เอาที่พี่น้องจำได้ผมจะอธิบายให้คร่าวๆที่จำได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหากเรามีโอกาสไปที่มะดีนะห์เราไปเยี่ยมที่ภูเขาอูฮุดมันก็จะมีภูเขาลูกหนึ่งเตี้ยๆหน่อยนะเราเรียกว่าจะบารุมะหรือหุบเขาพลธนูตรงนั้นแหละครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งซอฮาบะห์ของท่าน50คนพลธนูหมดเลย50ท่านอยู่บนภูเขาเนินเขาอันนี้นะครับเนินเขาอันนี้นะฮะเพื่อที่จะยิงและสกัดกับบรรดากองทัพกุเรชตอนนั้นนะกองทัพกุเรชตอนนั้นก็คือนำโดยใครครับพี่น้องท่านคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามสงครามอูฮุดจึงเกิดเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งพี่น้องที่รักครับนะตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพลาดตกไปในหลุมหนึ่งนะครับหลุมนี้เนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เกลียดท่านนบีมากขุดเอาไว้นะขุดเอาไว้หลุมนี้นะครับรอเวลาที่มุฮัมมัดจะเดินมาตกหลุมนี้นานมากๆหลายปีพี่น้องขุดเอาไว้ก่อนแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งท่านรอซูลจะเดินลงมาตกในหลุมอันนี้และท่านนบีก็ตกไปในหลุมอันนั้นจริงๆพี่น้องในวันสงครามอูฮุดนะครับในวันสงครามอูฮุดนะตอนที่ท่านนบีตกไปในหลุมนั่นแหละครับพี่น้องซอฮาบะห์มองไม่เห็นท่านนบีจริงๆท่านรอซูลตอนนั้นในตอนแรกกองทัพอิสลามได้รับชัยแล้วนะครับแต่เกิดบททดสอบนิดเดียวที่พลธนูของท่านนบีลงมาจากเนินเขาเนี่ยนะแล้วก็มาช่วยเก็บทรัพย์วานิมะจังหวะนั้นแหละครับที่ท่านคอลิดบินวาลิดตีทัพกลับข้างหลังทันทีจังหวะนั้นแหละพี่น้องที่ตีทัพกลับเนี่ยมุสลิมไม่ทันตั้งตัวจึงโดนสังหารเสียชีวิตเป็นชัยฮิด70ท่านนะและตอนนั้นเนี่ยที่โกลาหลกันเกิดขึ้นเนี่ยท่านนบีตกไปในหลุมบรรดามุสลิมเกิดความระสับระสายพี่น้องครับบรรดามุสลิมเกิดความระสับระสายจนกระทั่งท่านฮัมซะห์เป็นคนตะโกนขึ้นในสนามรบวันนั้นเพื่อเรียกสติคืนแก่บรรดาอุมมะฮ์อิสลามฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบตะโกนว่าอะไรพี่น้องในสนามรบวันนั้นบอกอะนาอัสซัดุลลอฮ์วะอัสซัดุรอซูลีตะโกนด้วยเสียงอันดังของท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลิบว่าฉันคือราชสีของอัลเลาะห์และเป็นราชสีของรอซูลของพระองค์พี่น้องฮัมซะห์ประกาศคำพูดนี้ออกไปพี่น้องว่าอันอัสซัดุลลอฮ์ฉันคือราชสีของอัลลอฮ์และฉันคือราชสีของรอซูลของพระองค์ประกาศในความเด็ดขาดและความยืนหยัดของตัวเอง
ซอฮาบะห์ที่เขาเรียกว่าเกิดความโกลาหลระส่ำระสายพี่น้องฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบประกาศเมื่อประกาศอย่างนั้นฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบจึงต่อสู้ด้วยหัวใจเด็ดเดี่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นจะไม่เจอท่านนบีท่านนบีตกไปในหลุมผู้คนประกาศว่าท่านนบีเสียชีวิตพี่น้องอ่ะผู้คนประกาศออกไปว่ามุฮัมมัดตายแล้วบรรดากุเรชบอกเราฆ่ามุฮัมมัดทิ้งแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้ฆ่าท่านนบีนะเขาสังหารซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุสอับเป็นคนที่หน้าตาดีและหล่อมากๆและปกป้องท่านนบีอยู่ข้างหน้ามุสอับถูกตัดแขนทั้งสองข้างอ่ะพี่น้องปกป้องรอซูลและเสียชีวิตเขาจึงประกาศว่ามุฮัมมัดตายจริงๆท่านนบีตกไปในหลุมไม่มีใครเห็นนอกและมีกุเรชบรรดามุชริกีนคนหนึ่งเห็นนบีอยู่ในหลุมพี่น้องเมื่อเห็นท่านนบีอยู่ในหลุมเนี่ยเขาจึงเอามีดเอาดาบแทงแล้วตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอยู่ในหลุมไม่สามารถจะตอบโต้สู้ใดๆได้จึงถูกตีถูกทุบจนเลือดท่านอาบและฟันท่านหักแล้วเสื้อเกราะแทงเข้าไปในแก้มท่านนบีในจังหวะนั้นแหละครับพี่น้องจนซอฮาบะห์มาเห็นแล้วก็อุ้มท่านนบีขึ้นท่านนบีเลือดอาบหน้านะครับแต่ท่านนบีกลับบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมะฟิรลิกอมีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้กับกลุ่มชนของฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนแท้จริงพวกเขาไม่รู้ที่เขาทำกับฉันแบบนี้เขาไม่รู้ว่าเขาทำผิดท่านนบีใจของท่านยังขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับคนเหล่านั้นนะซอฮาบะห์จึงเข้ามาช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในจังหวะเพียงพำตรงนั้นแหละครับพี่น้องวะชีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามซึ่งวะชีเป็นคนที่ทำข้อสัญญาตกลงกับผู้หญิงที่ชื่อฮินเอาไว้ว่าเขาจะฆ่าฮัมซะห์ให้แต่ขออย่างเดียวว่าปล่อยให้ฉันเป็นไทยฮินตกลงพี่น้องถ้าวะชีฆ่าฮัมซะห์ได้ฉันจะปล่อยแกเป็นไทยแล้วก็จะให้ทรัพย์สมบัติอย่างมากมายวะชีจึงนะรอจังหวะในสงครามอุฮุดเนี่ยหาฮัมซะห์อย่างเดียวว่าคนไหนคือฮัมซะห์เมื่อมีการชี้เป้าวะชีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงถือหอกของท่านเนี่ยนะเข้าไปใกล้ฮัมซะห์พี่น้องอ่ะแล้วหาจังหวะในประวัติศาสตร์ของวะชีพี่น้องผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงวะชีได้เล่าให้เราฟังว่าฉันเนี่ยไม่มีศัตรูกับใครทั้งสิ้นในสงครามนี้เพราะไม่มีคู่กรณีใดๆเลยฉันต้องการฆ่าฮัมซะห์อย่างเดียวแต่ที่ฆ่าท่านฮัมซะห์เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะล้างแค้นใดๆทั้งสิ้นแค่หวังจะให้ตัวฉันเนี่ยหลุดพ้นจากการเป็นทาสนะวะชีจึงบอกว่าเวลาศัตรูเวลาเขาตะลุมบอลฉันจึงวิ่งและหาจังหวะที่จะฆ่าท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุฮัมซะห์บินอับดุลมุตะลิบเวลารบในสงครามพี่น้องเวลาอยู่ในสนามรบเหมือนสิงโตเลยนะเขาเรียกว่าไม่มีจังหวะหยุดและต่อสู้เดินหน้าอย่างเดียววะชีเมื่อเห็นว่าฮัมซะห์อยู่ตรงนี้แกจับหอกของแกนะท่านจับหอกเนี่ยแล้วก็พุ่งไปที่ท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุปักที่ท้องของท่านเมื่อปักตรงนี้เนี่ยท่านฮัมซะห์โดนหอกนะครับพี่น้องอัสซอดุลลอฮ์ราชสีของอัลลอฮ์ล้มลงนะแล้วชะฮีดตรงนั้นเลยเสียชีวิตพี่น้องด้วยกับน้ำมือวะชีวะชีเวลาฆ่าท่านฮัมซะห์เสร็จและเห็นฮัมซะห์จบชีวิตแล้วเนี่ยวะชีบอกฉันก็กลับมาที่เต็นท์แล้วก็ไม่ได้ออกไปต่อสู้เลยเพราะฉันไม่มีศัตรูใดๆทั้งสิ้นสงครามจบลงพี่น้องที่รักครับสงครามโอฮุดจบเมื่อสงครามโอฮุดจบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะซอฮาบะห์ของท่านรวบรวมบรรดาผู้เสียชีวิตอินนาลิลลาห์แต่ก่อนที่จะรวบรวมตอนที่มุสลิมยังกลับมาหาคนตายบรรดาชะฮีดไม่ได้ผู้หญิงพี่น้องที่รักครับนี่คือวีรกรรมอันน่าสยองที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ก็ได้บรรดาสตรีชาวกุเรชที่ไม่ใช่มุสลิมทันทีนะครับพี่น้องที่รู้ว่ามุสลิมตายชะฮีดตายเสียชีวิต70ศพเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาคนเสียชีวิตมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อฮัมซะห์บรรดาผู้หญิงชาวกุเรชเดินมาเลยในท่ามกลางศพบรรดามุสลิมสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับพี่น้องดูนะครับกลุ่มสตรีที่ไม่ใช่มุสลิมตอนนั้นที่เป็นมุชริกินเดินมาในกองศพของมุสลิมที่พวกนางทำทั้งหมดคือการตัดจมูกของศพออกนะตัดจมูกออกนะครับจมูกของมุสลิมเนี่ยที่ศพนะตัดจมูกออกตัดหูและควักลูกตาออกมาพี่น้องไม่มีใครเคยทำในหน้าประวัติศาสตร์ผู้หญิงเป็นคนทำนะควักลูกตาของศพออกมาทุกศพเลยนะตัดจมูกของศพตัดหูและเอามาร้อยเป็นสร้อยมัดที่คอพี่น้องผูกที่ข้อเท้าผูกกำไลเอามาเป็นเครื่องประดับ
ด้วยกับอวัยวะศพของคนมุสลิมนี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะบรรดามุชริกีนมักกะฮ์ตอนนั้นที่ไม่ผู้หญิงทำนะไม่ใช่ผู้ชายนะครับความแค้นที่มีต่อบรรดาซอฮาบะฮ์เนี่ยถึงขนาดเขาควักตาควักตัดจมูกเอาหูนี่มาร้อยแล้วก็คล้องเป็นสร้อยเลยนะแสดงออกถึงความเกลียดชังมากๆซอฮาบะฮ์หลายท่านถูกทำแบบนั้นหนึ่งในนั้นพี่น้องคือท่านอับดุลลอฮ์บินยาชินนี่แหละครับอับดุลลอฮ์บินยาชินเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ไว้ก่อนเลยนะครับว่าก่อนที่ท่านจะออกสงครามอุฮุดเนี่ยอับดุลลอฮ์ขอดุอากับอัลเลาะห์เลยบอกขอให้ฉันเนี่ยได้เสียชีวิตด้วยเถอะยาอัลเลาะห์และขอให้จมูกของฉันและหูของฉันโดนตัดออกเพื่อฉันจะได้พบกับพระองค์ในวันกิยามะห์พระองค์จะได้ถามว่าในจมูกและในหูของเจ้าฉันจะได้ตอบได้ว่าฉันสละไปแล้วในทางของพระองค์ในทางของรอซูลของพระองค์บรรดาผู้หญิงจึงทำแบบนั้นพี่น้องเป็นภาพที่สยดสยองมากๆแต่เห็นไม่ได้ต้องการแค่นั้นพี่น้องครับเดินไปที่ศพของท่านฮัมซะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นมีความเกลียดท่านฮัมซะฮ์เป็นทวีคูณแล้วอาฆาตมากๆการควักลูกตายังไม่พอแก่หัวใจของผู้หญิงที่ชื่อฮินตอนนั้นนะรอฎิยัลลอฮุอันฮาหลังจากนั้นนางก็รับอิสลามแต่ตอนนั้นนางได้เอามีดนะครับพี่น้องกรีดไปที่ท้องของท่านฮัมซะฮ์และเอามือเนี่ยนะพี่น้องควักดึงตับของท่านฮัมซะฮ์ออกแล้วก็เคี้ยวดิบเลยเคี้ยวชนิดที่ว่าเคี้ยวนะแต่อัลลอฮ์ประสงค์ไม่ให้นางกลืนได้นางเคี้ยวนะพี่น้องแต่ไม่สามารถจะกลืนลงไปได้เคี้ยวด้วยความโกรธนะพี่น้องเคี้ยวเครื่องในของท่านนำซาเนี่ยนะควักดึงออกมาสภาพศพพี่น้องอินนาลิลละมันถ้าพูดง่ายๆมันเละมากๆถูกปาดออกพี่น้องแล้วก็ถูกล้วงและเอาตับออกมาเคี้ยวสดๆด้วยความเกลียดชังผู้หญิงที่ชื่อว่าฮินนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮาก่อนที่นางจะรับอิสลามเคี้ยวแต่สุดท้ายนางก็ถุยออกพี่น้องด้วยไม่สามารถที่จะกลืนได้หลังจากที่จัดการและทำศพอย่างน่าเกลียดนะครับทำอนาเขาเรียกทำสภาพที่ทุเรศกับศพขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะตัดคอควักตาอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องตัดจมูกตัดหูผ่าท้องควักตับออกมาเนี่ยหลังจากมุชริกีนมักกะฮ์กลับไปบรรดามุสลิมมาที่บรรดาชะฮีดเหล่านี้พี่น้องครับพี่น้องคนที่เจ็บปวดที่สุดนะฮะคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเห็นบรรดาซอฮาบะฮ์ของท่านที่โดนกระทำแบบนี้พี่น้องนบีเจ็บมากๆแล้วนบีเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นคนที่ถูกทำร้ายศพที่ถูกกรีดจนเละเป็นคนที่ท่านรักที่สุดท่านฮัมซะฮ์บินอับดุลมุตอลิบท่านนบีน้ำตาไหลพี่น้องเห็นมัยยัดท่านฮัมซะฮ์ท่านนบีร้องไห้ท่านนบีสงสารท่านนบีโกรธมากท่านรอซูลโกรธมากๆนะครับพี่น้องเราจะไม่ค่อยเห็นท่านนบีโกรธนะแต่วันนั้นท่านนบีโกรธมากจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ลงอายะห์กุรอานมาปลอบใจและให้ท่านนบีเนี่ยได้มีความเขาเรียกว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะแต่ท่านนบีโกรธและเสียใจมากพี่น้องที่ท่านฮัมซะฮ์ถูกกระทำแบบนี้และในขณะที่จัดแจงมายัดจัดแจงศพอยู่พี่น้องปรากฏว่าน้องสาวของท่านฮัมซะฮ์นะครับก็คือป้าของท่านนบีเนี่ยชื่อว่าท่านหญิงซอฟียะห์บินติอับดุลมุตอลิบนะซอฟียะห์เนี่ยเป็นแม่ของท่านอัซซุบัยนะนางก็วิ่งมาพี่น้องได้ข่าวว่าฮัมซะฮ์เสียชีวิตพี่ชายของนางเวลาท่านหญิงซอฟียะห์จะเข้าไปดูศพพี่น้องท่านนบีบอกกับซุบัยผู้เป็นลูกว่าไปห้ามแม่ของท่านอย่าให้นางเข้ามาดูเพราะผู้หญิงนะครับพี่น้องท่านนบีกลัวว่าเวลามาดูสภาพศพของท่านฮัมซะฮ์เนี่ยนางจะรับไม่ได้เพราะไม่ใช่การเสียชีวิตธรรมดาแต่เป็นการถูกชำแหละศพอย่างนั้นท่านนบีจึงบอกว่าซุบัยท่านจงไปห้ามนางอย่าให้นางเข้ามานะเพราะท่านนบีกลัวว่านางจะเสียใจและจะรับไม่ได้อซุบัยจึงไปหามารดาคือท่านหญิงซอฟียะห์เนี่ยนะบอกกับคุณแม่แต่ซอฟียะห์บอกว่าไม่เป็นไรแม่จะอดทนขอแม่เข้าไปดูพี่ศพของท่านอัมซะฮ์หน่อยซุบัยจึงมาบอกอซุบัยมาบอกท่านนบีท่านนบีจึงอนุญาตให้ท่านหญิงซอฟียะห์มาดูมายัดของท่านอัมซะฮ์พี่น้องที่รักครับวินาทีที่ท่านหญิงซอฟียะห์มาดูศพพี่ชายคือท่านอัมซะฮ์เนี่ยซอฟียะห์พูดเลยครับพี่น้องว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซอฮาบะฮ์อดทนผมจะบอกว่าศพของซอฮาบะฮ์บางท่านในสงครามอูฮุดและชนิดที่ว่าจำไม่ได้ว่าคือใครอย่างเช่นท่านอานัสบินนัดรินรอฎิยัลลอฮุอันฮู
สภาพศพของท่านถูกฟันและถูกทำร้ายศพจนเละหมดมีน้องสาวท่านเองที่จำได้พี่น้องว่านี่คืออานัสจำได้ที่แหวนพี่น้องที่ติดที่นิ้วอย่างอื่นไม่มีอะไรจำได้เลยสภาพศพเละเทะมากๆดูสิพี่น้องแต่คนเหล่านี้พี่น้องได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบท่านอิซอฟิยามาเห็นซอบักอดทนและก็พูดอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนพี่น้องซอฟิยาจึงบอกว่าวันนี้ฉันมาฉันเอาผ้ามา2ผืนเพื่อจะมาห่มมากฟันศพพี่ชายของฉันท่านอิซอฟิยาเอาผ้าออกมา2ผืนพี่น้องนะครับท่านนบีจึงเอา2ผืนนี้มาให้ซอบักห่มท่านฮัมซะมายัดแต่ปรากฏว่าเวลาจะห่มห่อมายัดท่านฮัมซะเนี่ยซอฮาบะห์ก็เห็นว่ามีชาวอันซอรคนหนึ่งสภาพศพก็เละเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกับท่านฮัมซะจึงตัดสินใจจะแบ่งผ้าคนละผืนให้แก่ชายอันซอรด้วยดูความมีน้ำใจของมุสลิมซอฮาบะห์พี่น้องถึงขนาดเป็นมายัดยังคิดถึงกันเอาละเราจะไม่ห่มให้กับฮัมซะคนเดียวนะแต่เราจะแบ่งอีกผืนนึงให้กับพี่น้องของเขาคือชาวอันซอรแต่ผ้า2ผืนเนี่ยมันเวลาแบ่งไปแล้วมันสั้นพี่น้องจึงจับฉลากกันว่าระหว่างฮัมซะกับชายอันซอรใครจะได้ผืนไหนนี่คือความยุติธรรมพี่น้องจะไม่เอาผืนใหญ่คุมฮัมซะแล้วก็ผืนเล็กไปคุมอันซอรไม่จับฉลากพี่น้องจับฉลากปรากฏว่าท่านฮัมซะได้คุมผ้าเนี่ยที่เป็นผืนสั้นนะและตัวท่านฮัมซะเป็นคนที่ตัวสูงมากเวลาคุมมายัดไปแล้วเนี่ยเวลาซอฮาบะห์เอาผ้ามาปิดที่หน้าท่านฮัมซะเท้าของท่านจะโผล่เวลาเลื่อนปิดที่เท้าหน้าก็จะโผล่ท่านนบีจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นให้ปิดที่หน้าของท่านฮัมซะและส่วนเท้าให้เอาใบไม้มาปิดเอาไว้แล้วก็ถูกจัดการฝังมายัดลงไปพี่น้องใครที่มีความรู้ความจำกุรอานมากที่สุดท่านนบีจะให้เอาลงหลุมก่อนนะบางทีหนึ่งหลุมเนี่ยฝังสองมายัดพี่น้องเมื่อฝังศพของบรรดาชัยิดท่านนบีบอกกับบรรดาชัยิดคนที่เสียชีวิตซอฮาบะห์ทั้งหมดว่าอานาชะฮีดุนฉันเป็นพยานให้กับบรรดาคนเหล่านี้ในการเสียชีวิตของพวกเขาเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะฟื้นมาในวันกิยามะห์บาดแผลที่เขาโดนจะยังคงมีเลือดไหลอยู่ในวันกิยามะห์แต่ท่านรอซูลบอกว่าวัลลอนุลอนุดัมสีของมันจะเป็นสีของเลือดวะรีฮุรีฮุมิสนะครับวะรีฮุรีฮุมิสแต่กลิ่นของมันจะหอมเหมือนกับชะมดเชียงท่านนบีเป็นพยานยืนยันว่าคนที่ตายชะฮีดพี่น้องที่รักที่เสียชีวิตเนี่ยไปในวันกิยามะห์บรรดาซอฮาบะห์ของท่านที่เสียชีวิตในชะฮีดในโอฮุดวันนี้ไปในวันกิยามะห์เลือดของเขาจะไหลอยู่ในบาดแผลที่เขาฟื้นขึ้นแต่สีของมันเป็นเลือดอย่างชัดเจนแต่กลิ่นของมันจะหอมเหมือนกับชะมดเชียงน้ำหอมที่ดีที่สุดของโลกพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเสียใจมากในการเสียชีวิตของท่านฮัมซะห์และเวลากองทัพอิสลามเดินทางกลับมาดีนาพี่น้องครับนะเดินทางกลับมาดีนาเนี่ยบรรดาบ้านเรือนของชาวมาดีนาเคยอยู่ในการโศกเศร้ากับครอบครัวที่เสียชีวิตนะครับก็มีการร้องไห้มีการเสียใจพี่น้องเชื่อไหมครับท่านนบีน้ำตาไหลนะและท่านนบีก็บอกว่าสำหรับฮัมซาแล้วเนี่ยไม่มีใครร้องไห้ให้กับเขาเลยไม่มีใครร้องไห้กับเขาเลยนัยยะคืออะไรพี่น้องท่านฮัมซะห์เป็นมุฮาจิรฮิจเราะห์มาอพยพมาไม่มีครอบครัวใหญ่ๆไม่มีตระกูลไม่มีพี่น้องที่จะมานั่งเสียใจกับท่านฮัมซะห์ท่านนบีสงสารท่านฮัมซะห์ท่านนบีร้องไห้และบอกกับฮัมซะห์เนี่ยไม่มีใครที่จะเสียใจหรือหลั่งน้ำตาให้แก่ฮัมซะห์เลยนะครับพี่น้องท่านนบีเสียใจมากสงสารมากแต่ท่านฮัมซะห์เนี่ยคือซัยยิดุชชูฮาดาพี่น้องเป็นนายของบรรดาชัยฮีดทั้งหมดในโลกท่านฮัมซะห์คือนายหรือหัวหน้าที่สุดเมื่อท่านนบีพูดอย่างนั้นพี่น้องชาวอันซอรทั้งหมดนะครับจึงไปที่บ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แสดงความเสียใจกับท่านต่อการเสียชีวิตของท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีเห็นอย่างนั้นท่านนบีจึงบอกว่ารอฮิมัลลอฮุอันซอรขออัลลอฮ์เมตตาชาวอันซอรท่านนบีมีความสุขท่านนบีขอบคุณมากนะครับต่อบรรดาชาวอันซอรนะครับอัลกอมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเรื่องราวของท่านฮัมซะห์ที่ผมได้เล่าให้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับที่ให้พี่น้องได้เข้าใจที่ให้พี่น้องได้รับฟังหน้าประวัติศาสตร์ถึงฮีโร่และผู้ที่เป็นวีรบุรุษของเราอย่างแท้จริงนะนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์และวันนี้คืนนี้เราก็ได้รู้จักอีกหนึ่งท่าน
นะครับราชสีของอัลลอฮ์ฮัมซะห์บินอับดุลมุฏฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซัยยิดุชชูฮาดะนายของบรรดาชะฮีดทั้งหมดพี่น้องที่รักจะไม่มีใครแกร่งยิ่งกว่าฮัมซะห์บินอับดุลมุฏฏอลิบนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงที่ปกป้องท่านนบีตั้งแต่ยามที่ท่านแข็งแกร่งจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตฮัมซะห์ปกป้องท่านรอซูลและท่านนบีเองพี่น้องก็รักฮัมซะห์มากจนท่านนบีเนี่ยนะครับพี่น้องเราเป็นคนต่างถิ่นเวลาเรามาอยู่ในถิ่นของเขาเนี่ยท่านนบีก็เสียใจและท่านนบีก็ร้องไห้น้ำตาท่านนบีไหลเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยคนั้นถ้าพูดและเราได้ยินผมก็เชื่อว่าเราก็ร้องไห้ที่ท่านรอซูลบอกว่าสำหรับฮัมซะห์แล้วไม่มีใครมาเสียใจและมาร้องไห้ต่อฮัมซะห์เลยนะครับซอฮาบะห์อันซอรได้ยินเนี่ยพี่น้องหัวใจสั่นและสะเทือนใจมากชาวอันซอรทั้งหมดจึงไปที่บ้านท่านนบีนี่แหละครับแสดงความเสียใจแก่ท่านรอซูลในการจากไปของคนที่ท่านรักมากๆฮัมซะห์บินอับดุลมุฏฏอลิบอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องนะส่วนฮินเนี่ยนะพี่น้องที่พี่น้องถามว่าเขารับอิสลามเนื่องจากอะไรฮินเนี่ยเขารับอิสลามหลังจากที่ท่านนบีพิชิตมักกะเข้าไปมักกะตอนนั้นแหละครับอบูซุฟยานฮินก็รับอิสลามเนื่องจากสาเหตุเห็นมารยาทอัคลากการให้อภัยและการให้เกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขายอมรับอิสลามแล้วในวินาทีนั้นพอท่านนบีเข้าไปในมักกะเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากและท่านนบีได้บอกแก่บรรดากุเรชทั้งหมดว่าอันตุมุนตุลกอพวกท่านวันนี้เป็นอิสระจะไม่มีการล้างแค้นใดๆทั้งสิ้นบรรดากุเรชที่เคยเป็นศัตรูยอมรับในมารยาทของท่านรอซูลมีคนรับอิสลามจากสาเหตุนี้แหละครับหนึ่งในนั้นคืออบูซุฟยานแล้วก็ท่านฮินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับรับอิสลามส่วนวาชีที่ฆ่าท่านอัมซะท้ายที่สุดก็รับอิสลามแต่พี่น้องท่านนบีเนี่ยหลังจากวาชีมากล่าวชาดะนะครับกับท่านนบีเนี่ยท่านนบีถามว่าเจ้าคือวาชีใช่ไหมและท่านนบีเป็นคนบอกเองนะวาชีเนี่ยจงเล่าให้ฉันฟังสิว่าเจ้าฆ่าฮัมซะยังไงท่านนบีให้เล่านะครับวาชีก็เล่าให้ท่านนบีฟังเมื่อท่านนบีฟังจบนะท่านนบีก็รับในการเข้ารับอิสลามของวาชีและอัลลอฮ์อภัยโทษบาปให้แก่ท่านแต่ท่านนบีขออย่างเดียวว่าอย่าให้ฉันเจอหน้าเจ้าเลยวาชีพี่น้องนะท่านนบียอมรับในการเป็นมุสลิมของท่านแต่ท่านนบีไม่พร้อมที่จะมองหน้าวาชีพี่น้องความเสียใจของท่านนบียังเป็นบาดแผลอยู่เพราะท่านรักมากกับท่านฮัมซะห์ท่านนบีจึงบอกกับวาชีนะว่ารับอิสลามแล้วแต่จงไปให้พ้นหน้าฉันอย่าให้ฉันเห็นเจ้าเลยวาชีเชื่อไหมครับตั้งแต่วันนั้นจนวันที่ท่านนบีวะฟาตท่านนบีไม่เห็นหน้าวาชีเลยการปกป้องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความรู้สึกในความรักที่ท่านนบีมีต่อท่านฮัมซะรอฎิยัลลอฮุนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนที่พี่น้องถามว่าทำไมผมใส่แหวนแบบนี้ผมเห็นนะคือแหวนเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะเวลาใส่แหวนเนี่ยหัวแหวนเนี่ยนะท่านจะหันเข้ามาที่ฝ่ามือแบบนี้นะครับพี่น้องนบีจะไม่ใส่แหวนแล้วก็หัวแหวนจะหันออกมาข้างนอกแต่ท่านรอซูลเนี่ยจะเอาหัวแหวนหมุนเข้ามาและเก็บที่ฝ่ามือแบบนี้ก็คือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนึงที่เราอยากจะเรียนแบบนะรอซูลเวลาใส่แหวนจะพลิกหัวกลับเข้ามาตรงฝ่ามือนะครับจะพลิกหัวกลับเข้ามาตรงฝ่ามืออันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะมันก็เป็นแบบอย่างที่เราอยากจะทำฉะนั้นมุสลิมเราใส่แหวนหลายคนนะแต่วันนี้เนี่ยถ้าใส่แหวนเอาหัวหันออกข้างนอกก็ธรรมดาพี่น้องก็ไม่ได้บาปหรอกนะแต่วันนี้ที่เราอยากจะหันหัวแหวนกลับเข้าสู่ฝ่ามือเนี่ยแบบอย่างที่ท่านนบีเคยใส่เอาไว้เราไม่รู้หรอกครับว่าสาเหตุอะไรรู้แค่ว่านบีกลับหัวแหวนเข้าสู่ฝ่ามือเราก็อยากจะทำเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะแต่ก็ใครจะเอาหัวแหวนข้างนอกก็ไม่ได้ผิดไม่ได้บาปอะไรนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺใช่ครับท่านอัมซะรอฎิยัลลอฮุกุบบะของท่านยังอยู่ที่อูฮุดนะครับพี่น้องนะที่ภูเขาอูฮุดคือสุสานในการฝังศพบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองนะครับนำดูแล้ว ครับผู้หญิงใส่นิ้วไหนก็ได้นะใส่นิ้วไหนก็ได้นะครับสตรีนะไม่มีปัญหาผู้ชายหลีกเลี่ยงจากการขัดแย้งที่สุด2นิ้วนี้อย่าใส่นะหลีกดีที่สุดนะหลีกเลี่ยงนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับใส่นิ้วอื่นแทนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องถามว่าท่านวาชีใช้หอกเล่มนี้ฆ่ามุไซลามะใช่ไหมครับใช่ฮะ
วาชีเนี่ยตั้งใจเอาไว้แล้วว่าหอกเล่มนี้เนี่ยฉันเคยฆ่าคนที่ดีที่สุดดังนั้นฉันขอใช้มันในการฆ่าคนที่เลวที่สุดเช่นกันนะฮะมุซัลมานกะซับจึงจบชีวิตด้วยกับสาเหตุหอกของวาชีนะแต่ตอนนั้นเนี่ยที่วาชีพุ่งหอกเข้าใส่มุซัลมานเนี่ยนะมันก็มีชาวอันซอรคนหนึ่งนะที่เอาดาบฟันมุซัลมานเช่นกันจึงไม่รู้ว่ามุซัลมานตายเพราะหอกของวาชีหรือดาบของชาวอันซอรเพราะลงพร้อมกันนะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอัลลอฮุอะลัมนะฮะอินชาอัลลอฮ์คืนนี้จากลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับยะซากัลลอฮ์